สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันอังคารนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมพาไปสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้กำลังมีเรื่องเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะการเลือกตั้งอเมริกาตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนมาถึงครั้งนี้เนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เหลือเชื่อและเกินจะคาดท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยถึงขนาดบุกรัฐสภาถึงขั้นที่เกิดการทำร้ายร่างกายผู้คนกันในรัฐสภาในประเทศที่ประกาศว่าเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยของโลกเพราะฉะนั้นจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมายาวไปน่าจะยาวแล้วครับเพราะผมไปอเมริกาครั้งนั้นไปกันเกือบ3เดือนแล้วก็อยู่ยาวเลยถ้าท่านอยากรู้ว่าไปยังไงเนี่ยต้องไปฟังครั้ง211นะครับก็เป็นครั้งที่เริ่มบอกเล่าถึงการไปมีเรื่องครั้งนั้นนะครับครั้งนี้ครั้งที่213มาฟังบันทึกแรกไปมีเรื่องในอเมริกาที่ฟิลาเดลเฟียกันอีกสักครั้งหนึ่งครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงบอกว่ามาฟังบันทึกมีเรื่องครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็พาไปนะครับพาไปที่เมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นเมืองหลวงแรกของสหรัฐอเมริกาแล้วตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่ประกาศเอกราชเป็นที่ทำสารพัดอย่างแล้วผมเล่าไปโดยคร่าวๆแล้วนะครับแต่พอดีมันอดไม่ได้ครับเพราะว่าไปครั้งนั้นมีทั้งปล่อยไก่มีทั้งไม่รู้เรื่องมีทั้งสารพัดอย่างผมนี่เป็นคนที่เวลาไปมีเรื่องเนี่ยผมก็เป็นเรื่องนะครับผมมานั่งทบทวนเอ๊เราจดอะไรไว้เยอะนะแล้วที่จดเนี่ยมันดูสดแม้จะ30ปีที่แล้วนะครับผมจะลองอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในครั้งนี้เพื่อดูว่าเนี่ยอารมณ์สดๆไม่ใช่มาเล่าเมื่อ30ปีล่วงแล้วอารมณ์สดๆนะวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรผมจะเล่าถึงความเป็นมานิดหนึ่งผมบันทึกไว้ในสมุดเล่มหนึ่งบอกว่าเราต้นเดือนมิถุนาได้รับโทรศัพท์จากคุณจิตอัมไพที่ยูซิสบอกว่าEisenhower Exchange Fellow ได้พิจารณาเสนอชื่อไปอเมริกา3เดือนจะไปไหมตอบไปว่างานกำลังยุ่งมากน่าจะเป็นโอกาสอื่นเธอบอกว่าคณะกรรมการพิจารณากันแล้วว่าผมเหมาะสมและน่าจะลองปรับเวลาและงานดูเพราะน่าจะได้ประโยชน์ผมจึงรับมาพิจารณาอีกครั้งและตอนนี้แหละครับที่ในท้องเรื่องนะคือคุณหญิงสุภัตราโทรมาต่อว่าดร.สุรินทร์ก็เอ็ดเอานะครับต่อมาปลายมิถุนายนได้รับใบรับสมัครรับทุนให้ลงทั้งประวัติวัตถุประสงค์และเป้าหมายพร้อมกับให้บอกไปว่าอยากไปไหนอะไรบ้างภายในต้นเดือนกรกฎาคมถามไปได้ความว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วได้2คนจะคัดเหลือ1คนโดยผมมีผมนี่แหละที่กรรมการสนใจมากจึงปรึกษาท่านอาจารย์วันชัยสิริชนะทุกวันนี้ท่านก็ดูแลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยแล้วก็มาเป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผมกำลังทำงานอยู่กับท่านอาจารย์วิจิตรศรีสะอาดจึงปรึกษารองอธิการวันชัยเพราะน่าจะกระทบงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยแต่ก็จะเกิดประโยชน์ระยะยาวจากการได้พบเห็นรับรู้ศึกษาสร้างเครือข่ายรองวันชัยสนับสนุนว่าต้องไปก็เลยทำบันทึกขออนุญาตจากอธิการและส่งใบสมัครระหว่างนั้นได้รู้ว่าดร.กุสุมาเป็นผู้รู้ของ Eisenhower Exchange Fellowship จึงติดต่อไปได้ความว่า 1. ปีนี้กรรมการเลือกคนจากต่างจังหวัดและองค์การพัฒนาเอกชนซึ่งกรรมการหลายคนเสนอและหนุนผมโดยเฉพาะดร.ชัยอนันต์สมุทรวณิชด้วยท่านอาจารย์ชัยอนันต์นี่ผมก็นับถือท่านมากนะครับท่านเป็นเรียกว่าเป็นปราชญ์คนหนึ่งอะนะครับก็เพิ่งมารู้เนี่ยว่าท่านเป็นมีส่วนในการสนับสนุนผม 2. เป็นทุนที่มีประโยชน์มากเพราะให้โอกาสศึกษาเรียนรู้เฉพาะตัวอย่างเต็มที่อยากไปไหนพบใครดูอะไรก็บอกเข้าไป 3. อดีตเฟลโลทั้งหลายล้วนแต่ประสบความสำเร็จมากมายทั่วโลกปีละ20คนเท่านั้นจากเหตุดังนั้นผมก็เลยเอาละเมื่อนำเข้าหาหรือท่านอาจารย์วิจิตท่านอาจารย์วิจิตต้องไปนะครับการเตรียมการของผมในครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมได้ไปหาคนแต่ไปมีเรื่องทั้งทีแล้วเรื่องครั้งนี้เรื่องใหญ่เนาะเราเตรียมยังไงนะครับวันที่10สิงหาผมมีบันทึกว่าผมไปพบคนมา 2-3 คนครับคนหนึ่งคืออาจารย์หมอประเวศวสีผมบันทึกไว้อย่างนี้ครับอาจารย์ประเวศบอกว่าที่ผมทำอยู่นั้นคิดเองไปดูก็ดีแต่เห็นที่เขาไปดูกันมาแล้วไม่เห็นเขาเอามาทำอะไรนี่อาจารย์หมอประเวศทักนะครับตรงเรื่องไม่เหมาะกันทั้งนั้นระวังไปดูแล้วถูกครอบกลับมา
อย่างไรบอกระวังไปแล้วจะทุกครอบกลับมาพร้อมกับหมายเหตุว่าถ้าเขาให้ก็ควรไปนี่ท่านอาจารย์หมอประเวศวสีขณะนั้นเนี่ยต่อมาวันที่12สิงหาคมไปพบอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์นะครับตอนนั้นก็ท่านก็ถือจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังเป็นปัญญาชนสยามแล้วท่านกว้างขวางมากเลยนะครับในแวดวงการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของวิธีคิดใหม่ๆอาจารย์สุลักษณ์บอกว่าจะไปอย่างไรให้เป็นอุเบกขาเห็นทั้งที่ดีและไม่ดีแล้วรู้จักเลือกสำหรับปรับใช้ของเราเองควรดูตามเขาและที่เขาและที่เราอยากดูหมายความว่าเขาอาจจะแนะนำให้ไปดูอะไรก็ไปดูแต่ที่เราอยากดูก็ต้องเลือกด้วยนะครับอีกขั้นหนึ่งที่ผมไปหาไปพบเนี่ยคือท่านอาจารย์หมอเกษมวัฒนชัยคืออาจารย์เกษมนี่ท่านเป็นอาจารย์สอนผมนะตอนอยู่เชียงใหม่ก็ไปปรึกษาท่านท่านก็บอกว่าสิ่งที่น่าดูเนี่ยว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเยอะมากควรไปดูเยอะเพราะว่าท่านก็บอกรู้ว่าผมกำลังสนใจเรื่องนี้นะครับแต่ก็ต้องเลือกว่ามันเป็นกรณีว่าด้วยป่าไม้ว่าด้วยแหล่งน้ำว่าด้วยอากาศว่าด้วยขยะแล้วแต่ละรัฐแต่ละชุมชนก็มีลักษณะต่างกันแต่ท่านฝากว่าอยากให้ไปดูเรื่อง social development และ social welfare ของสหรัฐโดยรวมทั้งในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมส่วนเรื่องการศึกษาเนี่ยท่านฝากเรื่องของการศึกษาเพื่อคนทั้งหมด education for all กับ lifelong education คือการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็เรื่องของพัฒนาทักษะชีวิตอันนี้คือข้อฝากของท่านอาจารย์ท่านเกษมวัฒนชัยอีกอาจารย์หนึ่งที่ผมไปพบที่เชียงใหม่เพราะท่านเนี่ยเพิ่งไปมาก่อนหน้าผมในปี1993ผมไป1994ก็คือ2537นะครับอาจารย์วิรดาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านก็ว่าสำหรับท่านเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ท่านสนใจนะฮะท่านก็แนะนำมาหลายที่เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่าอย่าพลาดแกรนด์แคนยอนนะอย่าพลาดนิวยอร์กนะนะครับท่านก็ฝากไว้ส่วนท่านอาจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเนี่ยโอ้โหในฐานะที่ท่านก็เป็นครูใหญ่ของแวดวงการศึกษาในประเทศไทยและของโลกเนี่ยท่านเสนอมหาวิทยาลัยจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้ไปดูมหาลัยที่นำมาสู่การสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับท่านบอกว่าถ้าทำเรื่องสากิจศึกษาต้องไปที่ Eastern University ที่บอสตันโอไฮโอ University ท่านแนะนำเลยต้องไปหาใครที่ Oregon State ท่านบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการร่วมงานที่น่าสนใจมากนะครับที่ Oregon State University ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดนะครับแล้วก็ฮาวาร์ดแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์ท่านแนะนำแบบเยอะหมดรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ท่านเรียนก็คือที่มินเนสโซตาคำแนะนำทั้งหลายเนี่ยครับนำมาสู่กรอบของการที่จะไปผมมาพบในสุดบันทึกนะผมรีวิวมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจได้ทั้งหมด60มหาวิทยาลัยแล้วก็บอกแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเด่นเรื่องอะไรแล้วเราน่าจะไปเรื่องอะไรแล้วมหาวิทยาลัยนี้อยู่ที่รัฐไหนเรามีเวลาอยู่2เดือนกว่าเราจะไปได้สักกี่แห่งสุดท้ายนะครับค่อยฟังต่อแล้วกันว่าได้ไปที่ไหนบ้างแต่ที่น่าสนใจก็คือว่านอกจากแผนการไปแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์แรกๆผมไปที่ไหนเนี่ยนะผมทำบันทึกไว้ด้วยครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนาะเมื่อครั้งที่211เนี่ยผมบอกผมไปปล่อยไก่เนาะผมก็เขียนเรื่องไก่นะที่ไปปล่อยไว้อันนี้เป็นบันทึกนะครับบันทึกเมื่อแรกไปถึงซานฟรานซิสโกแล้วก็ขึ้นเครื่องเพื่อจะไปต่อที่ฟิลาเดลเฟียลองดูนะครับผมเขียนว่าไงไก่ที่เอาไปปล่อยใส่ซานฟรานนั้นก็ตอนตรวจคนเข้าเมืองก็เห็นเขามี3ป้าย USA Citizen Non USA Citizen แล้วก็ Immigration First Time to USAตอนแรกก็จะไปช่อง2คือ non USA citizen เพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมครับมีพาสปอร์ตไทยแต่พอเห็นที่ระบุถึงการมาสหรัฐครั้งแรกก็เขาเขียนว่า immigration first time to USA ก็เข้าไปต่อแถวที่ยาวเหยียดอยู่แล้วมีแต่คนผิวเหลืองทั้งนั้นน่าจะมาจากเมืองจีนเวียดนามเขมรหรือเม็กซิโกครู่เดียวก็ผิดสังเกตเพราะทุกคนติดป้ายแดงบนอกแล้วเจ้าหน้าที่ก็สำทับทำนองว่าเห็นผมสำทับนะฮะประกาศลั่นเลยน่าจะเขาเห็นผมเข้ามายืนเขาบอกว่า this time for immigration will come first time come to stay in United States มีเจ้าหน้าที่เขาคงเห็นผมเป็นไก่นะเป็นไก่นะไก่หลงนะเขาประกาศว่าแถวนี้นะสำหรับคนที่อพยพมาเป็นครั้งแรกเพื่อมาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับผมเท่านั้นแหละผมก็เข็นรถแนบไปเข้าแถวปกติก่อนที่ใครจะจับไก่ให้ขายหน้ามากกว่านี้และก่อนที่จะถูกจับเป็นลาวยวนเขมรอพยพไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งบัญชาอันนี้เป็นหมายเหตุที่ไปขี้เถ้อไปปล่อยไก่นะครับแ
ช่วงที่ไปที่ฟิลาเดลเฟียแล้วหลายเรื่องเนี่ยผมก็อธิบายไปในตอนที่212แล้วแต่ผมคิดว่าลองฟังอันนี้นะครับผมว่ามันสดนะมันสดดีจังเลยวันที่22มีนาคม2537เขียนที่จัมปาคาเฟ่แมกโนเลียคาเฟ่ฟิลาเดลเฟียเย็นวันนี้นึกไม่ออกว่าจะกินอะไรดีแมคโดนัลหน้าเบื่อไม่จำนนจะไม่กินผ่านร้านอาหารจีนรอก่อนเขาว่ามีร้านอาหารไทยไม่รู้อยู่ไหนตัดสินใจไปร้านที่เขาพาไปเลี้ยงเมื่อเที่ยงอยู่ข้างๆตึกที่ทำการ Eisenhower Exchange Fellowship หน้าร้านมีสร้อยลูกปัดหลากสีตกอยู่พวงหนึ่งในตู้กระจกหน้าร้านนั้นมีอยู่หลายพวงร้านชื่อจำปาคาเฟ่แต่ไม่ใช่จำปาคาเฟ่หรอกนะดอกจำปาบ้านเราน่ะอยู่ในวงตระกูลแมกโนเลียต่างหากคือชื่อจริงของเขาคือแมกโนเลียคาเฟ่ธรรมเนียมฝรั่งเมื่อแรกเข้าร้านต้องรอบริกรมาต้อนรับถามไทยว่ามีกี่มากี่คนสูบบุหรี่ไหมเขาจึงพาไปยังโต๊ะนี่ถ้ากลางวันไม่ได้เขาพามาคงไม่กล้าเข้าหรือเข้าไปมีหวังแขกทางร้านได้กลิ่นไก่ห้องของเขาคูหาเดียวตกแต่งแบบใต้แต่ก่อนสีเหลืองสลับน้ำตาลเป็นแถบๆเต็มไปด้วยปูนปั้นแบบโรมันทั้งห้องโล่งกว้างวางโต๊ะเต็มไปหมดคนก็นั่งกันเต็มไปหมดอาหารใต้ผมใช้คำว่าอาหารใต้เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นแบบใต้อันนี้ท่านคงเข้าใจนะครับฟิลาเดลเฟียเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกาแล้วก็ทางตอนใต้ก็คือรัฐทางด้านใต้เนี่ยคือเป็นรัฐที่มีอารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับจากฟิลาเดลเฟียแล้วเหนือขึ้นไปก็เป็นนิวอิงแลนด์แล้วประเดี๋ยวค่อยเล่าต่อคงจำได้นะครับในอเมริกาเขามีสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ตอนนี้ที่พูดว่าใต้เนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้นะครับอาหารใต้ของเขานั้นยังกับบ้านเราคือเผ็ดและร้อนเอาเป็นว่าบนโต๊ะเขามีซอสไว้3ขวดล้วนแต่ฮอตซอสมีอยู่2ขวดมีตราหน้ากินดีขวดหนึ่งเป็นรูปค้างคาวพ่นไฟให้ภาพพจน์ดีแต่อีกขวดนั้นนึกไม่ออกว่าคิดยังไงถึงได้ใช้ตราVampires คือผีดิบดูดเลือดไม่รู้ว่าเขาจะด่าคนกินว่าเป็นผีดิบหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ถ้าบ้านเราน่าลองใช้ตราปอบบ้างน่าจะพอกันหรือเอากะโหลกไข่มาใส่ซะรู้แล้วรู้รอดส่วนอาหารที่กินนั้นตอนกลางวันเลือกจัมบาลาย่าเป็นข้าวแกงกุ้งแต่รสไม่ได้เหมือนอย่างข้าวมันหน้ากุ้งบ้านเราหรอกพอกินได้ไม่อร่อยพอตกเย็นวันนั้นบอกแล้วว่าไม่รู้จะกินอะไรดีคนนี้ไปคนเดียวก็เลยเลือก2 อย่างอย่างแรกเห็นบอกว่าเป็นซุปลุยเซียนาเรดก็เลยสั่งมาเป็นถ้วยเล็กแดงแปรดแยะๆผสมถั่วแดงเผ็ดร้อนแต่รสอื่นนั้นแยะๆเหมือนลักษณะตักกินอยู่สัก 4-5 ช้อนก็พอแล้วอันนี้เขามีอีกชื่อว่าแมกโนเลียชิลลี่อย่างที่2ดูชื่อน่ากินดีโคโคนัทเบียร์ชริมป์พร้อมสรรพคุณว่ากุ้งจากอ่าวขนาดจัมโบ้ชุบเบียร์ห่อมะพร้าวทอดกรอบจิ้มแยมผิวส้มเป็นไงครับเมนูเขาพอได้มาก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆแหละแต่เหมือนกุ้งแขกคือเป็นแบบกล้วยแขกยังไงอย่างนั้นแล้วก็กุ้งจัมโบ้ที่ว่าก็ราวๆขนาด25ตัวกิโลเท่านั้นเองสมกับราคา4ตัว8เหรียญ200บาทนะตอนนั้นไปเนี่ย8 เหรียญเอ๊ะเหรียญละเท่าไหร่เนี่ยเหรียญละ5บาทเองเหรอ854เหรียญละ50บาทเรื่องน่าสนใจในร้านนี้นอกจากนี้ก็จะเห็นจะมีคนเสิร์ฟสงสัยจะเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาทำงานกันขมักขม้นกุลีกุจอจัดโต๊ะโน้นเก็บโต๊ะนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เห็นมีกัปตันคอยคุมคนหนึ่งจะเวียนไปรอรับแขกอยู่ข้างนอกหน้าเสมอสำหรับผมนั้นอาการคงออกน้องสาวคนหนึ่งถึงกับถามว่ามาจากไหนพอรู้ว่าไทยเธอทำหน้างงแสดงว่าไม่รู้จักแน่ๆแต่ไม่มีเวลาจีบอย่างบ้านเราเพราะเขาเร่งไปทำงานต่ออีกสิ่งก็คือบนโต๊ะเขามีบัตรแนะนำร้านให้ช่วยติชมสร้างความรู้สึกผูกพันกันอีกอย่างหนึ่งจึงเอามากรอกแล้วก็เก็บกลับมาด้วยไม่ได้ให้เขาหรอกกะว่าเผื่อไปเป็นตัวอย่างบ้านบ้างส่วนรางวัลจับสลากที่เขาเสนอล่อไว้นั้นปล่อยให้คนอเมริกันเขาเล่นกันเองดีกว่าสุดท้ายที่ประตูหน้าไม่ลืมที่จะฉวยเอาไม้ขีดไฟกับไปรษณียบัตรรูปชาวใต้ขาวดำติดมือมาด้วยเขาถึงกับออกค่าไปรษณีย์ให้ด้วยนะนับเป็นการประชาสัมพันธ์ตรงที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งชอบใบหนึ่งเขาเขียนเป็นบทความถึงการทำงานคุณค่าของคนไว้น่ารักมากลองอ่านดูเอาเองก็แล้วกันทีนี้นะครับผมยังมีอีกสัก 2-3 บันทึกนะที่ฟิลาเดลเฟียที่คิดว่าขออ่านต่อแล้วกันนะครับท่านลองดูบรรยากาศนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วที่ผมไปมีเรื่อง
แรกรับเข้าบ้านกับสาวใช้อันนี้ก็คือเป็นบันทึกการไปที่สำนักงานของ Eisenhower Exchange Fellowship Incorporation ในฟิลาเดลเฟียที่ท่านคงจะจำได้นะครับที่ผมเล่าว่าโอ้บรรยากาศเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยผมขึ้นต้นว่าแรกรับเข้าบ้านกับสาวใช้ทุกคนคิดไปต่อนะว่าผมตอนนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง37เนาะไปถึงก็มีจั่วหัวอย่างนี้ด้วยนะครับ22มีนาคม2137เขียนตอน2ทุ่มวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มภารกิจทันทีโดยไม่ขอนอนชดเชยเป็นวันแรกที่ตกลงใจใส่สูทตามอย่างวัฒนธรรมอเมริกาเพื่อให้เกียรติแก่เขาโดยเสียเวลาผูกไทอยู่ตั้ง10นาทีเพราะไม่ได้จับมาเกือบ10ปีแล้วและที่เคยจับก็ 2-3 หนตอนไปญี่ปุ่นเท่านั้นก่อนนั้นเคยอีก 2-3 หนตอนเข้ามหาวิทยาลัยปี1กับตอนรับปริญญาเมื่อไปถึงสำนักงานคนที่นั่นอัธยาศัยดีมากยิ้มแย้มต้อนรับขับสู้แล้วก็มอบกุญแจให้ดอกหนึ่งบอกว่าบ้านคุณสำนักงานของคุณอยากจะมาเมื่อไรจะทำอะไรได้เลยจากนั้นก็พาไปทักทายทุกคนจนครบ3ชั้นแล้วก็ไปซักซ้อมกำหนดการและรายละเอียดต่างๆเช่นขอให้ไปไหนตรงเวลาทั้งไปและกลับเช่นเขานัดให้พบ1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงตามนัดไม่ควรแถมยืดเยื้อน่าเบื่อเว้นแต่เขาขอต่อเองอาหารก็ห้ามทำตลกคุยจนต่อเนื่องเพื่อกินฟรีสักมื้ออย่างที่บ้านเราชอบใช้เป็นเครื่องมือในการขอดูงาน นี่ผมนี่พอใช้ได้นะเขาบอกว่า no host lunch Dutch system ไม่รู้ว่าระบบ Dutch นี่เหมือนกับพวก Dutch Mag บ้านเราหรือเปล่าเขาเน้นว่าเวลาจะไปพบบุคคลตามนัดนั้นขอให้เตรียมตัวเตรียมคำถามไปด้วยแหมจะให้ไปเฉยไปชมเฉยๆไปเสนอหน้าได้ไงกันอีกอย่างหนึ่งเขาให้ใบประกันสุขภาพกับเราแล้วก็หนังสือรับรองอีกหนึ่งฉบับเพื่อจะได้พักโรงแรมในอัตรา government rate นี่เหมือนข้าราชการเมืองไทยเลยแหละส่วนว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นั้นผมไม่รู้ตอนก่อนเที่ยงได้พบกับ president ของกองทุนตอนนั้นเนี่ยท่านชื่อ Theodore Friends นะครับเราเรียกว่า Dory คุยกันถูกคอดีเพราะเขาเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาก่อนจึงได้รับคำแนะนำให้พบกับผู้บริหารของ Swarthmore CollegeSwarthmore College นี่มีชื่อเสียงมากนะครับในสหรัฐอเมริกาเป็น college เล็กๆที่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยก็ไปทำอะไรอยู่ที่นั่นหรือเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็เคยเหมือนว่าเคยไปสอนอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ Howard Ford College แต่ที่เจ็บแรงใจก็คือเขาบอกว่าในหมู่ประเทศต่างๆที่มาทุนนี้นั้นชาวไทยดูจะไม่รวมกลุ่มได้ดีเท่าเมืองอื่นอย่างอินโดนีเซียก็รวมตัวกันดีมากมีกิจกรรมร่วมมีข่าวคราวต่อเนื่องอันนี้จริงทีเดียวเพราะที่เคยไปของใจกล้าที่ญี่ปุ่นก็พบสภาพเหมือนกันชาวไทยนั้นอันนี้ผมพูดนะผมหมายเหตุเองชาวไทยนั้นค่อนข้างช่วยกันในสถานการณ์หนึ่งแต่พอเลิกแล้วก็แล้วไปตัวเองยังเข้าร่วมชมรมศิษย์เก่าใจกล้าน้อยเลยเอาไว้ดูงานนี้อีกทีผมเติมนิดนะงานนี้จริงๆครับพอกลับมาเนี่ยพยายามประสานกับอดีตศิษย์เก่าEisenhower Exchange Fellowship เขาก็ไม่ทำอะไรกันจริงครับจนเพิ่งจะมาทำจริงในยุคเมื่อ10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่มีดร.สมเกียรติตั้งกิจวณิชดร.วีระไทยสันติประภพคุณสนิทสุดาคุณณัฐฐาโกมลวาทินกลุ่มนี้แอคทีฟมากนะครับก็ทำให้ผมได้กลับไปร่วมเขาแต่ก็หลังกลับมาแล้วเกือบ20ที่กลับไปที่บันทึกของผมนะครับก่อนอาหารเที่ยงได้ไปรับเงินเบี้ยเลี้ยงจากการเงินอันนี้ลองฟังนะครับเป็น Traveler Checkต้องลงชื่อทั้งหมดรวมแล้ว 8,200 เหรียญก็ราวๆ 200,000 บาทแต่รับมาครึ่งหนึ่งก่อนเพราะมากไปเดี๋ยวใช้หมดไม่ได้กลับเมืองไทยพอดีคือนี่คือเงินที่เขาจ่ายเป็นค่า allowance คือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะจำเป็นต้องจ่ายนะครับนอกเหนือจากค่าตั๋วเรือบินค่าโรงแรมและค่าอื่นๆที่เขาเตรียมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่ค่าแท็กซี่เล็กๆน้อยๆหรือค่าอาหารเนี่ยต้องหากินเองเนี่ยเขาจัดให้รวมทั้งวันเสาร์อาทิตย์ที่เขาไม่ได้จัดที่พักให้วันอื่นที่เขาไม่ได้จัดที่พักให้เขาก็สำรองให้มา200,000อันนี้ก็เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับแล้วเขาก็ระมัดระวังนะเขาบอกเขาจะจ่ายทีละครึ่งนะครับพอครึ่งระยะเวลาเนี่ยเขาก็จะโอนเงินมาให้อีกก้อนหนึ่งพร้อมกับตั๋วเรือบินอีกครึ่งหนึ่งนะครับของการเดินทางมาครั้งหนึ่งก็หนาสักประมาณ2นิ้วฮะตั๋วเรือบินเนี่ยหนามากนะครับกลับไปที่บันทึกต่อตอนลงชื่อในเช็คนั้นการเงินเขาหยอกว่าเหนื่อยหน่อยเพราะหลายใบสำหรับใจนั้นอยากจะตอบว่าเหนื่อยเท่าไหร่ก็ทำได้ก็แหมเงินเป็นแสนแสนแค่ลงชื่อแล้วรับเลยอย่างนี้มีที่ไหนแต่ปากก็พูดเสียอีกอย่างว่าคุณคงเหนื่อยกว่าเพราะต้องเตรียมและทำสำหรับคนถึง20กว่าคนด้วยตั้งใจจะเอาใจเธอแต่ทุกเธอตอบกลับมาอย่างน่าเห็นใจว่านี่ถ้าเป็นของเองจะไม่เหนื่อยเลยแต่มันเป็นเงินให้คนอื่นทั้งนั้นเลยเนี่ยถูกตอบกลับนะครับฟังแล้วเลยเลิกคุยแค่ยิ้มให้กันดีกว่าเดี๋ยวต้องแบ่งเงินให้หล่อนด้วยช่วงอาหารกลางวันวันนี้มีสาวอินเดียชื่อคีตา
มาร่วมด้วยเธอทำงานสารอินเดียไปผิดนัดแล้วก็มีหลายปัญหาอาหารก็กินเจถึงตอนนี้โปรแกรมออฟฟิเซอร์ถามผมว่าเป็นพวกไหนกินพืชหรือกินสัตว์หรือกินทั้งนั้นผมตอบว่าผมกินทั้งนั้นแหละในแผนกจัดตารางให้นั้นมีอยู่3คนคือแพทริเซียคนนี้เป็นผู้ใหญ่ชอบแวะมาคุยด้วยถามเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับศาสนาพุทธแล้วก็หยอดว่าผมนั่นดูเด็กแม้จะมาอเมริกาหนแรกแต่ภาษาดีอาการแบบหายห่วงอย่างนั้นแหละคนที่2เป็นคนดูแลผมชื่อไดอาน่าฮาร์ดิงอัธยาศัยดีมากมีพี่ชายไปได้ภรรยาเป็นชาวกระบี่มีบ้านที่นั่นด้วยคนสุดท้ายชื่อไดแอนชูเมเกอร์ยังสาวแต่มีลูกแล้วถามดูไม่เป็นอะไรกับ EF Shoemaker คนเขียนจิ๋วแต่แจ๋วเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธคือเรื่อง Small is Big but Beautiful อีกคนนั้นเป็นสาวจาเมกาตัวเบอร์เริ่มเลยมีหน้าที่ทำความสะอาดคืนนี้เกิดลืมสมุดเล่มนี้ไว้ในสำนักงานจึงแวะไปเอาน้องแกกำลังทำความสะอาดอยู่พอผมโผล่เข้าไปเห็นสะดุ้งโยงเลยคงตกใจว่าเป็นเปรตส่วนเธอร้องว่าอะไรนั้นฟังไม่ทันคงไม่เหมือนอย่างที่คนไทยชอบอุทานอ้อเธอเห็นผมเป็นเปรตหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่จะไม่กล้าไม่น่าจะมีเปรตนะบันทึกของผมนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมมีบันทึกสุดท้ายของฟิลาเดลเฟียนะครับว่าด้วยกลิ่นไออิสรภาพที่ฟิลาเดลเฟียและบรรยากาศของเมืองฟิลาเดลเฟียขอส่งท้ายด้วยบันทึกอันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันให้อะไรมากเลยนะครับบันทึกนี้เขียนเมื่อวันที่23มีนาคม2537เดิมนั้นกะว่าจะรีบไปวอชิงตันดีซีแต่พอมาถึงฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นเมืองแรกเริ่มของการเคลื่อนไหวให้ได้อิสรภาพของอเมริกากับเขายังมีอุทยานประวัติศาสตร์อิสรภาพแห่งชาติอยู่ที่นี่พร้อมกับคำประกาศว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กว้างที่สุดอีกด้วยชื่อของคนสำคัญผูกพันอยู่ที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าจะจอร์จวอชิงตันจอห์นอดัมโทมัสเจฟเฟอร์สันสามประธานาธิบดีคนแรกรวมถึงเบนจามินแฟรงกลินอิสราชนที่เป็นสารพัดประโยชน์ชนบ้านเขาก็อยู่ที่นี่ก็เลยใช้เวลาทั้งวันกับอุทยานแห่งนี้อากาศยังหนาวลมเย็นมากๆของเช้าวันนี้ผมออกจากโรงแรมตั้งแต่7โมงครึ่งพร้อมแผนที่เดินฝ่าลมหนาวไปกับชาวอเมริกาที่กำลังไปทำงานกันถนนยังไม่คับคั่งนักกลิ่นไอเสียอย่างบางกอกนั้นไม่มีที่สี่แยกใหญ่เห็นศาลาว่าการเมืองใหญ่โตตระหง่านหลังคามีโดมมีรูปปั้นบนยอดล้อมรอบด้วยอาคารสมัยใหม่แต่ออกแบบกลมกลืนกันไปทั่วไม่เที่ยวขวางหูขวางตาอย่างบ้านเราที่เขาเรียกกันว่าทัศนอุจาร์นับว่าการผังเมืองของเขาดีและมีมานานอาคารใหม่ๆของเขาดูจะยังรักษาเอกลักษณ์ของเมืองโดยรวมเอาไว้ด้วยอย่างดีพาร์ตเมนต์สโตร์ของเขานั้นดูข้างนอกก็โอโถงภูมิฐานครึ้มๆอย่างกับที่ทำการของรัฐเหมือนกันไปหมดเลยดูไม่แปลกแยกประดับประเดิดอย่างบ้านเราบนถนนสายตลาดหรือ Market Street นี้เป็นสายเก่าตั้งแต่200ปีก่อนผมผ่าน Craft House บ้านที่เขาใช้ร่างคำประกาศอิสรภาพกันตอนนั้น8โมงเช้าเริ่มหิวก็เลยแวะซื้อขนมปังกับชาร้อนที่ตู้แผงลอยตรงสี่แยกไปนั่งกินที่ลานอิสรภาพชาอุ่นๆกับลมเย็นๆที่เบื้องหน้ามีทิวไม้ทิ้งใบรอวันผลิใบไม่กี่วันข้างหน้าบางต้นนั้นตาดอกเริ่มแตกแล้วให้ความรู้สึกแปลกจากบ้านเราและที่ชวนดื่มด่ำก็คือเบื้องหลังหมู่ไม้นั้นเป็นหมู่อาคารหลักของสวนอิสรภาพแห่งนี้ตั้งแต่อาคารอิสรภาพที่ใช้ประกาศอิสรภาพกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกอาคารรัฐสภาเมื่อปี1790ถึง1800อันเป็นช่วง10ปีแรกของอิสรภาพอาคารที่ว่าการเมืองตรงนี้นี่แหละคือที่เกิดของชาติอเมริกาลานอ่านคำประกาศเมื่อวันที่8กรกฎาคม2319ก็อยู่เบื้องหลังหมู่อาคารนี้เดินทะลุเข้าไปพบอีก2อาคารน่าสนใจมากๆเพราะเป็นหอสมุดกับ Philosophical Hall โดยเฉพาะอาคารหลังนี้เป็นที่ตั้งของปรัชญาสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เบนจามินแฟรงกลินตั้งไว้นะครับซึ่งนับเป็นสมาคมเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่เก่าที่สุดของเขาดูเอาเถิดถึงความผูกพันกับการคิดค้นคว้าของพวกเขาดูจะคู่กันมาตั้งแต่กับการต่อสู้คู่ชาติมาตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวผ่านจัตุรัสอิสรภาพไปถึงอีกจัตุรัสหนึ่งเขาใช้เป็นพื้นที่ตั้งสุสานทหารนิรนามในสงครามปฏิวัติของชาติมีอนุสาวรีย์คำสดุดีของประธานาธิบดีวอชิงตันประกาศไว้ที่สวนนี้เดินไปพลางกระรอกก็วิ่งมาทักมันคงหวังได้อาหารเข้ามาเสียใกล้แล้วรีรออยู่นานจนรู้ว่าขานี้ไม่มีของให้นั่นแหละจึงวิ่งไปทางอื่นบนสนามบ้างบนต้นไม้บ้างชาวบ้านที่มีหมาเลี้ยงก็จูงหมาออกมาขี้เยี่ยวที่สนามนี้ส่วนคนจรจัดนั้นก็จมปุกอยู่ในกอง
ผ้ากับกระดาษตามมานั่งคาดว่าคงผ่านหนาวมาอย่างนี้เรื่อยมาดูกร้านเหลือหลายเป็นยังไงครับจริงๆยังมีบันทึกที่ฟิลาเดลเฟียนะครับที่ผมใช้คำว่ากลิ่นไอของอิสรภาพต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตไปฟังต่อนัดหน้าสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา